สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการคุยกับหมออัจจิมานะคะเผลอแป๊บเดียวคุณหมอจำได้ว่าเดือนนี้เราเพิ่งมาสวัสดีปีใหม่กันไปวีคสุดท้ายจะหมดเดือนอีกแล้วรวดเร็วทันใจเหลือเกินจริงๆแล้วจะไม่ให้แก่ไงทนไหวเนี่ยโอ้โหคำนี้ใช้กับคุณหมอไม่ได้ถูกต้องค่ะคำนี้ใช้กับคุณหมอไม่ได้เราจะไม่เจ็บไม่จนไม่แก่เพอร์เฟคซะอย่างนั้นนี่ต้องดูแลตัวเองค่ะคือเวลาพูดถึงวันเวลาเนี่ยมักจะนึกอย่างหนึ่งว่าบางคนเนี่ยตั้งใจเอาไว้ว่าจะดูแลตัวเองดูแลสุขภาพนี่เรามาเตือนนะคะว่าผ่านไป1เดือนแล้วทำได้ยังนั่นน่ะสิคะต้องลงมือกันเลยนะคะหรือง่ายไปกว่านั้นมาติดตามเรื่องราวที่คุณหมอจะเล่าให้เราฟังจะได้เคล็ดลับในการดูแลสุขภาพจะได้มีกำลังใจมีแรงบันดาลใจนี่แหละค่ะนันชอบคำนี้มากคุณหมอเพราะบางทีคนเราใช้ชีวิตไปเรื่อยๆแล้วก็ปล่อยให้ทุกอย่างมันสังขารร่วงโรยไปตามกาลเวลาแต่เราดึงเรายื้อไว้ได้นะคะไม่ว่าชีวิตของคุณจะอยู่ในโหมดไหนความสุขที่สมบูรณ์นอกจากความสำเร็จแล้วการมีสุขภาพที่ดีทั้งกายและใจและผิวพรรณที่สวยงามจากภายในสู่ภายนอกคือสิ่งที่เราเลือกได้เพราะชีวิตของคุณดีไซน์ได้ศูนย์การแพทย์เมดิไซน์อัจจิมาสหคลินิกศูนย์การแพทย์ที่ให้บริการด้านสุขภาพและความงามมุ่งเน้นการดูแลสุขภาพและความงามแนวรุกโดยการผสมผสานศาสตร์การแพทย์แผนปัจจุบันแผนทางเลือกและศาสตร์การแพทย์ธรรมชาติบำบัดโฮมิโอพาธีศาสตร์การแพทย์ด้านความงามที่ทำให้คุณสวยจากภายในสู่ภายนอกหมอชวนคุยช่วงที่1สนับสนุนโดยศูนย์การแพทย์เมดดีไซน์อัจจิมาสหคลินิกศูนย์สุขภาพและความงามโทร02-954-9440-1 089-900-6100เส้นเลือดขอดก็คือเส้นเลือดดำที่เกิดความผิดปกติมีลักษณะใหญ่กว่าปกติเข้มกว่าปกติรูปร่างก็บิดไปมาอาจดูโป่งนูนในบางครั้งมีขนาดตั้งแต่เล็กมากจนใหญ่พอมีความผิดปกติดังกล่าวจะทำให้เลือดไหลช้าเกิดการตกตะกอนหรือเกิดมีความเข้มข้นของเลือดมากจนเกินไปประมาณว่าเป็นตะกอนไปเกาะติดที่ผนังเส้นเลือดจนเหมือนท่อน้ำที่มีเศษอาหารเกาะติดจนมีขนาดใหญ่และสามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่ากลับมาอยู่ด้วยกันต่อในช่วงนี้กับหมอชวนคุยนั่นเองนะคะถ้าคุณผู้ชมจำได้เนี่ยสัปดาห์ที่แล้วคุณหมอชวนคุยเรื่องของการกำจัดขนถาวรเมื่อเรามีผิวเนียนสวยแล้วเนี่ยถ้าเกิดมันมีสิ่งบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นกับผิวของเรานั่นก็คือเจ้าเส้นเลือดขอดที่มันมาทำให้เห็นรอยก่อนอื่นเลยอยากจะให้คุณผู้ชมได้ทำความรู้จักกันก่อนว่าเส้นเลือดขอดคืออะไรคะคุณหมอคะเส้นเลือดขอดมันก็เป็นความผิดปกติของกลุ่มของเส้นเลือดดำค่ะซึ่งก็อาจจะเกิดมีคดเคี้ยวได้นะคะหรือว่ามีขยายมีปูดมีนูนมีบวมแล้วก็ทำให้เกิดอาการปวดเจ็บปวดได้หรือบางทีก็ทำให้เกิดอาการผื่นได้ส่วนใหญ่แล้วเราก็จะเจอที่บริเวณขาค่ะแต่ว่าเส้นเลือดขอดที่ผิดปกติเองเจอที่เลือดฝอยที่หน้าได้เหมือนกันเป็นเส้นเลือดแดงๆก็เป็นได้พวกนี้เนี่ยความผิดปกติมันเขาจริงๆเขายังไม่รู้ว่ามันสาเหตุมันเกิดจากอะไรกันแน่แต่เขารู้ว่ามันจะเกิดในบางคนที่มีปัญหาเรื่องของพันธุกรรมนะคะก็เป็นได้หรือคนที่มีการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนคนที่หมดประจำเดือนนะคะหรือในวัยรุ่นก็ยังเจอได้เหมือนกันในคนที่มีการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนหรือได้รับฮอร์โมนนะคะแล้วก็เกิดในกลุ่มคนที่ต้องยืนหรือนั่งนานๆเช่นหมออย่างเงี้ยเวลายืนผ่าตัดนานๆก็ทำให้อาจจะเกิดปัญหาของเส้นเลือดขอดได้ง่ายแม่ค้ายืนขายของทั้งวันใช่ได้เหมือนกันแล้วพวกใส่ส้นสูงนั่งก็ได้เหรอใช่นั่งนานๆคุณแนนเวลานั่งเราต้องขยับบ้างบางทีนั่งแล้วนั่งไขว้ห้างพวกทำงานออฟฟิศทำงานออฟฟิศอย่างเงี้ยก็มีปัญหาเรื่องของระบบไหลเวียนก็ทำให้มีปัญหาเส้นเลือดขอดได้เหมือนกันเพราะโดยปกติเส้นเลือดขอดของเราเนี่ยมันเกิดขึ้นจากการที่ปัญหาของเส้นเลือดเวลาที่ร่างกายเราทำงานก็หัวใจก็จะปั๊มเลือดออกมาปึ๊บออกไปจากข้างบนลงไปข้างล่างค่ะในขณะเดียวกันมันก็ต้องมีเลือดเสียกลับไปเปลี่ยนที่หัวใจเหมือนกันก็ต้องมีการปั๊มจากข้างล่างขึ้นไปข้างบนค่ะทีนี้ปัญหาเนี่ยก็เชื่อว่าในบางคนมันมีปัญหาที่เหมือนกับตัววาล์วตัวลิ้นเปิดปิดพอเวลาที่มันลงไปแล้วมันไม่ขึ้นค่ะก็เกิดการคั่งของเส้นข้างของเลือดเลือดใช่อยู่ที่ขาค่ะก็ทำให้อาจจะมีอาการปวดแล้วก็เส้นเลือดก็เริ่มมีปูดขึ้นมาค่ะพอเป็นมากๆเข้าก็มีการแตกขยายสาขา
กลายเป็นเส้นเลือดฝอยที่เราเห็นคือเขียวอยู่ที่ขาเรามองดูก็ไม่สวยเพราะบางคนเป็นเยอะมากๆเวลาเห็นแล้วบางทีมันมีรากไม้อยู่ในขาใช่ใช่บางทีก็เป็นสีแดงเข้มๆบางทีก็เป็นสีน้ำเงินค่ะตอนเด็กๆนั่นคือว่านั่นมีพยาธิค่ะคุณหมอคะพยาธิชายขามันเป็นตัวเล็กๆเหมือนเส้นเลือดฝอยอย่างนี้อ๋อนี่คือเส้นเลือดฝอยเส้นเลือดฝอยแหละก็เป็นเส้นเลือดคอร์ดค่ะเคยได้ยินเหมือนกันเพื่อนๆชอบเมาส์กันว่าใส่รองเท้าส้นสูงมากๆลองเป็นเส้นเลือดคอร์ดอันนี้เป็นหนึ่งในสาเหตุด้วยน้ำหนักตัวเยอะๆก็เป็นหนึ่งในสาเหตุคืออย่างนี้เนี่ยถ้าเรามองจริงๆแล้วถ้าเราเห็นเราเป็นเราใส่ขายาวปิดก็จบใช่ไหมคะแต่บางคนอาจจะต้องโชว์เรียวขาไม่แต่บางคนบอกว่ามันมีอาการด้วยถ้าเราเป็นมากๆก็จะปวดปวดใช่ตอนเย็นก็จะปวดหรือบางทีก็มีขาบวมหรือบางทีพอเลือดคั่งมากๆระบบไหลเวียนไม่ดีทำให้เป็นผื่นหรือถ้าเป็นมากๆจริงๆไอ้เส้นเลือดก็จะค่อยๆบางแล้วก็แตกออกได้มีเลือดออกมีแผลได้อุ๊ยอันนี้น่ากลัวใช่มันเป็นเยอะได้ถึงขนาดนั้นเลยเพราะฉะนั้นเราต้องถามถึงวิธีการรักษาดีกว่าจะได้บอกลาเส้นเลือดขอดนะคะลาไปเลยค่ะไม่ต้องเจอกันเลยในทางการแพทย์ที่เขารักษายังไงบ้างคะคุณหมอวิธีการก็จะขึ้นอยู่กับต้องดูก่อนว่าขนาดของเส้นเลือดขอดที่เป็นเนี่ยเป็นขนาดไหนเป็นเยอะเป็นมากเป็นน้อยนะคะเส้นเลือดฝอยที่หน้ากับเส้นเลือดขอดที่ขาก็ต่างกันเพราะเส้นเลือดขอดที่ขาก็จะมีขนาดที่ใหญ่กว่าค่ะนะคะแล้วก็จะดูว่าขนาดของเส้นเลือดที่มีปัญหาเนี่ยมันมากน้อยขนาดไหนนะคะแล้วก็ขนาดเล็กขนาดใหญ่นะแล้วขนาดที่เส้นเลือดฝอยที่ขึ้นมาด้านบนนะก็จะเห็นเป็นสีแดงเข้มกว่าอันนี้อยู่ตื้นกว่าเส้นเลือดที่ดูสีน้ำเงินนะลึกลงไปในผิวอันนี้ก็จะอยู่ดูลึกกว่าค่ะงั้นการรักษาก็จะมีความแตกต่างเริ่มต้นตั้งแต่ง่ายสุดที่ใช้กันมานานมากคือการฉีดสารนะคะเข้าไปเพื่อที่จะทำลายเส้นเลือดทำให้เส้นเลือดมันบวมเส้นเลือดบวมปุ๊บมันก็จะปิดก็มีการทำลายของเส้นเลือดออกไปนะอันนี้ก็วิธีนี้ก็ทำได้ไม่ยากนะเส้นเลือดขนาดต้องไม่ใหญ่เกินไปนะคะแล้วก็ไม่เล็กเกินไปเพราะว่าต้องขนาดที่เราสามารถที่จะสอดรูเข็มเข้าไปได้อ๋อเราจะฉีดเข้าไปในบริเวณที่เห็นเลยเป็นเส้นเลือดคอร์แล้วก็จะอาจจะใช้คลื่นเสียงหรืออัลตราซาวด์เนี่ยอาจจะเป็นตัวไกด์ก็ได้หรือว่าจะมีตัวแสง LED เป็นเครื่องมือเล็กๆก็ใช้วางแล้วก็จะเห็นเส้นเลือดชัดขึ้นแล้วก็เอาเข็มเนี่ยสอดไปในเส้นเลือดแล้วก็ปล่อยสารเคมีออกไปสารเคมีก็จะไปทำลายหลอดเลือดทำให้หลอดเลือดมันเหมือนตีบลงก็เป็นงานจบก็จะเห็นผลก็ประมาณสัก 2-3 อาทิตย์เส้นเลือดก็จะหายไปจากนั้นก็อาจจะต้องมาทำซ้ำอีกประมาณสัก 2-3 ครั้งห่างกันประมาณสักเดือนครึ่งอะไรประมาณค่ะส่วนใหญ่แล้วก็จะโอเคไม่ค่อยมีปัญหาอะไรมากแต่การฉีดยานี่ต้องระวังเหมือนกันเวลาฉีดนี่ต้องให้อยู่ในเส้นเลือดนั่นน่ะสิคะสำคัญมากใช่เพราะบางทีเขาถึงต้องหมอต้องใส่แว่นขยายต้องมีตัวไกด์ตัวช่วยนะมีตัวแสงที่ช่วยมันก็จะทำให้ตัวเส้นเลือดเนี่ยมันลอยขึ้นมาทำให้เราฉีดง่ายขึ้นเพราะถ้ามันออกจากเส้นเลือดมันก็ทำให้ผิวด้านนอกมันตายได้ก็เกิดเป็นแผลได้อันนี้ดูน่ากลัวอันนี้ดูน่ากลัวใช่แล้วต้องมานั่งรักษาแผลกันอีกแต่ก็ไม่ยุ่งยากนะจริงมันก็เป็นวิธีที่รักษากันอยู่ประจำนะเป็นวิธีเป็นมาตรฐานของมันแต่ว่ามันขึ้นกับขนาดของเส้นเลือดต้องไม่ใหญ่เกินไปถ้าใหญ่มากๆใช้วิธีพวกนี้ก็ไม่ได้นะเพราะว่าถ้าใหญ่มากๆคุณจะใช้สารเคมีเข้าไปขนาดไหนล่ะใช่ไหมมันก็เป็นไปไม่ได้หรือจะทำให้มันมาผนังมาติดกันก็เป็นเหมือนไม่ได้ก็ยากก็จะมีการผ่าตัดเข้ามาแล้วการผ่าตัดก็มีตั้งแต่ถ้าเป็นมากๆเนี่ยเขาก็จะผ่าลงไปบางทีก็ผ่าตัดลงไปใต้เข่าหรือว่าขาหนีบเพื่อจะผูกเส้นเลือดโอ้โหทำได้เหมือนกันคือถ้าสมมติว่าเขาตรวจอัลตราซาวด์ดูเสร็จหมดเรียบร้อยแล้วเกิดจากเส้นนี้มีปัญหาก็เข้าไปจัดการหรือบางทีก็ถ้ามันขนาดเส้นเลือดขอดที่คุณไข้มาหามันขยายใหญ่มากๆก็ดึงมันออกเลยอันนี้ก็ทำได้เหมือนกันอยากทำให้ฉันไม่สวยดีนะสอยออกเลยมันจะปวดจนอย่างคุณไข้ที่ทำเพราะว่าปวดเพราะนั้นก็ไอ้วิธีนี้ก็ไม่ยากมากนะคะแต่ว่ามันก็อาจจะมีปัญหาว่าหนึ่งอาจจะมีรอยแผลเป็นนะคะจะเจ็บเล็กน้อยเขาก็จะฉีดยาชานะแล้วก็อาจจะมีปัญหาว่าอาจจะมีการปวดหลังทำได้เนื่องจากว่าบางทีมันก็จะไปดึงเอาเส้นประสาทด้วยเพราะว่ามันอยู่ใกล้ๆกันเส้นเลือดกับเส้นประสาทอันนั้นก็เป็นวิธีรักษาอีกอันนึงในเส้นเลือดขอดที่มันขนาดใหญ่ค่ะนะคะแต่วิธีที่ได้รับความนิยมค่ะแล้วก็วิธีที่ได้ยินกันอย่างแพร่หลายก็คือเรื่องของการทำเลเซอร์ใช่อันนี้ต้องขอโพสคุณหมอเอาไว้ก่อนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะต้องมาคุยกันต่อช่วงหน้าอยากรู้เหลือเกินว่าที่มันแบบเจ็บตัวน้อยๆนะคะแล้วก็ได้ผลเหมือนแบบเนรมิตเสกได้แบบเร็วๆทันใจคนรุ่นใหม่อย่างพวกเราเนี่ยมีเลเซอร์กี่วิธีแล้วก็จะรักษาเส้นเลือดขอดได้ยังไงเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อค่ะ
หมอชวนคุยช่วงที่2สนับสนุนโดยจินเซ็งโลชั่นโสมครีมลดริ้วรอยปรับผิวขาวจากประเทศเกาหลีคุณผู้ชมคะวันนี้คุณหมออัจฉิมาชวนพวกเราคุยเกี่ยวกับเรื่องของการบอกลาเส้นเลือดขอดนะคะเมื่อช่วงที่แล้วรู้ไปแล้วว่ามี2วิธีก็คือการฉีดยาแล้วก็การผ่าตัดนั่นเองแต่คราวนี้จะพูดอีก1วิธีคือการใช้เลเซอร์ใช่เราต้องพูดถึงเทคโนโลยีเพราะว่าสมัยนี้แล้วเราต้องสวยใสได้ด่วนทันใจนิดนึงนะคะอย่างการใช้เลเซอร์มาบอกลาเส้นเลือดขอดหรือว่ากำจัดเส้นเลือดขอดเนี่ยมันเหมาะกับเส้นเลือดขอดประเภทไหนยังไงอะคะโดยส่วนใหญ่เนี่ยจริงๆแล้วมันใช้ได้ทั้งเส้นเลือดขอดแบบเส้นเลือดฝอยเล็กๆที่ขึ้นตามหน้าใช่แล้วก็สามารถจะมาใช้สำหรับเส้นเลือดขนาดใหญ่แต่ว่ามันคนละประเภทกันเลย อันที่เราใช้กันอยู่ประจำเวลาคนไข้ฝ้ามาแล้วก็มีเส้นเลือดฝอยทั้งหน้าเลยเนี่ยก็สามารถทำได้นะคะหรือว่าเส้นเลือดฝอยที่ขาพอเวลาที่เรามีเส้นเลือดขนาดใหญ่ขนาดกลางบางทีเนี่ยพอเป็นนานๆก็จะมีเส้นเลือดฝอยขนาดเล็กๆขึ้นเป็นตะข่ายที่ขาอันนี้ถ้าเล็กมากๆเล็กขนาดเล็กกว่า3มิลลิเมตรเนี่ยเราใช้เลเซอร์ได้อ๋อเล็กกว่า3มิลลิเมตรใช่เพราะว่าพวกนี้เนี่ยเวลาที่เราสอยเข็มเข้าไปฉีดเข้าไปมันฉีดเข้าไม่ได้เพราะขนาดมันเล็กมากเล็กมองไม่เห็นมองไม่ขยายยังไงก็ไม่เห็นใช่ไอ้เส้นเลือดฝอยเล็กๆอย่างเงี้ยเป็นอะไรที่แบบกวนใจสาวๆแต่ว่าเห็นแล้วมันไม่สวยหงุดหงิดใจมันจะทำให้ขาไม่เนียนเหมือนกับมีตะข่ายอะไรอยู่ที่ขาพวกนี้ก็ใช้กลุ่มของเลเซอร์ได้ก็จะต้องเป็นเลเซอร์เฉพาะที่ใช้ในการกำจัดเส้นเลือดฝอยเท่านั้นคราวนี้วิธีมันก็จะต้องดูก่อนว่ามันสีอะไรเพราะว่าแสงเลเซอร์เนี่ยอย่างที่บอกแสงเลเซอร์มันจะดูดซับเซลล์เป้าหมายที่ต่างกันสีแดงกับสีน้ำเงินก็ไม่เหมือนกันแล้วต้องใช้เลเซอร์คนละตัวงั้นเลเซอร์ที่ใช้กำจัดเส้นเลือดฝอยที่หน้าที่เป็นสีแดงก็จะใช้กลุ่มนึงนะคะถ้าเป็นที่ขาก็ต้องใช้อีกกลุ่มงั้นในกลุ่มของเลเซอร์ที่ใช้ที่หน้าส่วนใหญ่แล้วเราจะใช้ในกลุ่มของที่เราเรียกว่า pulse dye laser นะคะหรือกลุ่มที่ถ้าเป็นชื่อการค้าก็ V beam ที่ถือว่าเป็นสแตนดาร์ดของการรักษาก็เอามาใช้ในการรักษาพวกเส้นเลือดฝอยเล็กๆที่หน้าได้นะคะบางทีอาจจะขึ้นเป็นเขาเรียกอาจจะเป็นสไปเดอร์ก็ได้สไปเดอร์เป็นแมงมุมมีเส้นเลือดฝอยที่เป็นเหมือนแมงมุมมาเกาะอยู่ที่หน้าอันนี้ก็ยิงได้เหมือนกันยิงก็หายเลยใช่อาจจะมากกว่า1ครั้งนะคะบางทีอาจจะ2ครั้ง3ครั้งขึ้นอยู่กับขนาดที่ว่ามันเยอะมากน้อยแค่ไหนค่ะก็จะเป็นกลุ่มของ VB หรือถ้าไม่ใช้กลุ่มของเลเซอร์เลยก็มีเทคโนโลยีอย่างอื่นอีกที่เขาใช้กันมากๆก็จะเป็นผงคลื่นความถี่วิทยุเขาก็จะมีหัวพิเศษเลยเราเคยพูดกันถึงเรื่องของคลื่นความถี่ที่ใช้กระชับหน้าใช่ไหมคะแล้วก็พูดถึงดูดไขมันใช้กระชับผิวมันก็จะมีหัวพิเศษที่ใช้สำหรับในการไล่ตามเส้นเลือดก็จะเป็นแบบว่าหัวที่ใช้เป็นยาวๆตามเส้นเลือดเลยก็ใช้ตัวคลื่นความถี่ทีวีเนี่ยยิงเข้าไปยิงเข้าไปมันก็จะเหมือนกับทำให้เส้นเลือดหดตัวเลยหายหลักการคล้ายๆฉีดใช่แต่อันนี้ใช้เลเซอร์ก็เอาความร้อนเนี่ยไปทำลายตัวเส้นเลือดค่ะนะคะก็ได้ผลดีกลุ่มนี้ค่ะคราวนี้ถ้าเป็นเส้นเลือดฝอยที่ขาหรือเส้นเลือดฝอยที่มีสีน้ำเงินใช้คนละสีกันเมื่อกี้แอบสอบดูดซึมสีแดงนะคะอันนี้ก็จะดูดซึมเส้นเลือดที่มีอีกสีหนึ่งคือสีน้ำเงินอันนี้ก็จะใช้กลุ่มความยาวคลื่นอีกแบบนึงที่ยาวกว่าพวกนี้ก็เอามาใช้รักษาที่ขาได้ก็ต้องเป็นเลเซอร์ในกลุ่มพิเศษที่ใช้ทำบ่อยๆก็จะเป็นกลุ่มของแยกเหมือนกันหรือถ้าไม่ใช้กลุ่มเลเซอร์ก็ใช้กลุ่มคลื่นความถี่ดีๆเอาสอดเข้าไปแล้วก็ปล่อยคลื่นเหมือนกันใช้เส้นเลือดใหญ่คือทั้งหมดที่ฟังคุณหมอคุยแล้วทำให้นายรู้สึกว่าความเชื่อเดิมๆที่เราเคยได้ยินพูดกันมาว่าเส้นเลือดขอรักษาไม่หายหรอกมันก็แค่เรื่องความสวยความงามจริงๆเราไม่ใช่ใช่ถ้าเป็นแล้วเราควรจะกำจัดมันให้ออกไปจากร่างกายเราเพราะว่ามันทำให้เกิดอาการปวดในคนไข้บางคนค่ะแล้วถ้ายิ่งปล่อยไว้มันก็จะยิ่งเป็นมากขึ้นถูกแล้วก็รักษายากขึ้นแล้วก็ยิ่งรักษายากขึ้นยากขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าเวลาที่มันมีเครือข่ายข้างใต้เยอะเนี่ยมันยิ่งทำให้รักษายากมันถึงทำให้เกิดคำพูดที่ว่ามันรักษาไม่ค่อยหายขาวเพราะว่ามันขึ้นใช่ถ้าปล่อยไว้นานๆมันก็ยิ่งรักษายากบางทีเนี่ยกลายเป็นว่าเราป้องกันไม่ให้มันเป็นดีกว่ามานั่งรักษาทีหลังนี่ไงคะเข้าตามคอนเซ็ปต์หรือว่าแนวทางของคุณหมออัจฉิมาก็คือป้องกันเอาไว้ก่อนที่จะเป็นแล้วรักษายากใช่ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราจะดูแลตัวเองป้องกันไม่ให้เป็นเส้นเลือดขอดเนี่ยเราต้องปฏิบัติตัวยังไงบ้างคะจริงๆแล้วก็ง่ายที่สุดเพราะว่าหลักการที่ใช้ในการป้องกันการเกิดเส้นเลือดขอดก็เหมือนกับหลักการดูแลสุขภาพทั่วไปลดการเกิดสารอนุมูลอิสระพักผ่อนให้เพียงพอแล้วก็พยายามออกกำลังกายเพื่อให้มีการปั๊มปิ้งก็คือให้มีการบีบตัวของกล้ามเนื้อขาเพื่อจะทำให้มีแรงส่งที่จะกลับเข้าไปสู่หัวใจทำให้ระบบของร่างกายทำงานดีระบบไหลเวียนดี
ก็จะลดปัญหาการเกิดเส้นเลือดขอบนะหลีกเลี่ยงภาวะที่จะทำให้น้ำหนักตัวเกินนะคะแล้วก็ท่าทางในการทำงานท่านั่งนะคะอย่านั่งนานๆยืนนานๆต้องมีการขยับเปลี่ยนท่าทางบ่อยๆเพื่อจะทำให้มีการไหลเวียนของกระแสโลหิตได้ดีขึ้นแต่ว่าหรือว่าอีกอันนึงที่อาจจะทำได้ก็อาจจะใส่ถุงน่องทางการแพทย์นะคะที่สามารถที่จะใช้ในการช่วยให้เกิดแรงดันนะคะเพื่อจะทำให้มีการส่งตัวหรือการบีบของเลือดกลับสู่หัวใจได้ง่ายขึ้นถ้ายังไงอยากจะได้ตัวช่วยแบบนี้ต้องพบแพทย์นะคะต้องพบแพทย์ไม่ใช่เดินไปตามตลาดตามห้างแล้วจะไปซื้อถุงน่องมาใช้มันคนละประเภทกันนะคะผู้ชมขาแต่ยังไงก็ตามแต่เนี่ยถ้าเกิดปัญหานี้ขึ้นแล้วเนี่ยแน่นอนว่าเราสามารถบอกลาเส้นเลือดขอดได้เพียงแต่เลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมแล้วก็ถูกกับโรคที่เราเป็นเท่านั้นเองมันมีการรักษากลุ่มนี้ที่ป้องกันได้ก็อย่างเช่นการใช้พวกสารโฮมิโอพาธีนะคะสามารถจะใช้ฉีดฝังเข็มก็ได้นะคะหรือฉีดลงไปตรงบริเวณของส่วนที่มีปัญหาก็ได้เพื่อจะเพิ่มระบบไหลเวียนอย่างบางทีเนี่ยเราจะผสมไปในคนไข้ที่มีปัญหาเรื่องของเซลลูไลท์หรือว่ามีปัญหาเรื่องของอ้วนมันก็จะไปเพิ่มระบบไหลเวียนทำให้ลดการเกิดปัญหาเส้นเลือดขอดได้เหมือนกันค่ะนี่แหละค่ะฟังแล้วสบายใจค่ะได้ความรู้ใหม่ๆเยอะเลยและที่สำคัญเนี่ยถ้าเกิดเรากำลังเป็นหรือเรายังไม่เคยสังเกตตัวเองว่าเราเป็นเนี่ยเราก็จะได้ไปรักษาอย่างทันท่วงทีนั่นเองนะคะป้องกันดีกว่าแก้อย่าลืมครึ่งชั่วโมงเต็มอิ่มวันนี้ได้ความรู้ในการบอกลาเส้นเลือดขอดกันทุกคนแล้วนะคะส่วนสัปดาห์หน้าคุณหมอจะมีเรื่องดีๆอะไรมาชวนเราคุยก็กลับมาติดตามที่นี่เวลาเดิมกับรายการคุยกับหมออาจิมาค่ะก่อนจากกันวันนี้ต้องขอบคุณเสื้อผ้าสวยๆของคุณหมอของเราด้วยนะคะจากร้าน My Mom Made ค่ะเจอกันใหม่วันจันทร์หน้านะคะสวัสดีค่ะ